วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูขนมน้ำดอกไม้สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อขนมน้ำดอกไม้ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาทำขนมน้ำดอกไม้กันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งเท้าหยิ่มม่อมคนให้เข้ากันใส่มิตรผลไลท์ชูการ์น้ำและกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะลิคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงอ่อนส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงเข้มและส่วนที่3เป็นแป้งสีขาวนึ่งถ้วยตะไคร้ให้ร้อนประมาณ5นาทีตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์จนเต็มนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกนำออกมาพักจนเย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว